สรุปทุกเรื่องเกี่ยวกับ iPad Pro ตัวใหม่ที่เขาว่าจะมาในปี2022นี้นะครับผมเรารู้อะไรแล้วบ้างนะครับผมเอ๊ะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะกว่าเดิมขนาดไหนเดี๋ยวตรงนี้มาสรุปให้ฟังก่อนเปิดตัวไปเลยน่าเชื่อว่าหลายคนนะครับผมกำลังรอคลิปนี้อยู่แน่นอนนะครับผมเกี่ยวกับตัวของ iPad Pro รุ่นใหม่คนถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่าครับพี่มีข้อมูลเกี่ยวกับ iPad ปี2022อ่ะต่างว่าปี2022กันให้มันเปิดมาในปีนี้นะอ่ะปี2022เนี่ยมีไหมนะครับผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอัปเดตหรือยังใกล้จะมาหรือยังนะครับผมนี่ก็เลยนะครับผมอ่ะมาสรุปให้ฟังกันอีกสักหนึ่งทีนะครับผมในการคาดว่ามันใกล้จะเปิดตัวแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะมาอย่างแรกสำหรับตัวของ iPad Pro อย่างแรกก่อนที่จะไปนะครับฝากเพื่อนนะช่วยกด Subscribe ให้กับ Channel ติดอยู่ไว้ด้วยก่อนแล้วกันนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้นะครับอัปเดตเรื่อยๆแบบนี้ทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับผมไทชิลพรีเมียมบ็อกเซตเซตกันรอยที่ดีที่สุดสำหรับ iPhone 14ของเพื่อนๆจบครบในกล่องเดียวมีทั้งฟิล์มกระจกกันรอย 3D Triple Strong Mag กันกระแทกได้ถึงระดับ 9S แถมยังทัดลื่นมันน้อยกันรอยขีดข่วนได้ดีแบรนด์เดียวเนี่ยที่กล้ารับประกันฟิล์มแตกตลอดอายุการใช้งานและอุ่นใจขึ้นไปอีกขั้นกับกระจกกันรอยเลนส์ใสซูเปอร์เคลียร์กลาสวันพีซกันได้ทั้งฝุ่นกันได้ทั้งการกระแทกถ่ายรูปเนี่ยก็ยังออกมาสวยชัดเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ติดเลยแล้วก็ต้องปกป้องขั้นสุดด้วยเคสใสกันกระแทกคริสตัลชิลด์ TPU Barrier จากเยอรมันใสไม่เหลือง่ายการกระแทกสูงอยู่ที่ 1.5 เมตรเลยใครที่สั่งออนไลน์จาก Official เขาแถมคูปองติดฟิล์มฟรีติดได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการแบบไม่เสียเงินเลยติดฟิล์มครั้งใหม่ไว้ใจไฮชิลด์นะฮะมาอย่างแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับผมสำหรับ iPad Pro นะติ๊งต่างว่าปี2022เลยแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องของนะครับขนาดก่อนหน้านี้ที่ไอ้เคยทำคลิปไปนะครับผมว่า iPad Pro อาจจะมีหน้าจอที่มันใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ตอนนี้นะครับผมตัวของมาร์คเกรแมนก็ออกมากรบข่าวตัวเองอีกหนึ่งรอบตอนนั้นนะเขาบอกว่าจะเป็นขนาด 14.1 นิ้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะกลับมาเป็น11นิ้วกับ 12.9 นิ้วเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเพิ่มเติมขนาดหน้าจอใหญ่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีมาในปี2022นี้นะครับผมหรือว่า iPad ตัวรุ่นใหม่ตัวนี้เนาะยังคงมี2ขนาดเหมือนเดิมนะครับผมและดีไซน์ตัวของ iPad Pro ตัวนี้เนี่ยน่าจะยังคงขอบเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับหน้าจอเต็มเหมือนเดิมเลยที่เขาว่านะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้เริ่มมีคนพูดถึงนั่นก็คือตัวของมินิ LEDซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในปี2021นะครับในตัวของ iPad Pro ที่เปิดมาช่วงต้นปี2021เนาะอันนั้นน่ะเขาเป็นมินิ LED ในตัวของ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วนะครับพอเข้ามาปุ๊บโอ้โหนะซื้อมาปุ๊บเนี่ยเหมือนเปลี่ยน iPad เป็นคนละโลกเลยนะครับผมได้ความที่มันดำก็ดำสนิทนะครับมีสีขาวก็เอ้ยขาวแบบจ้าๆเข้มๆหน่อยนะแต่ดำสนิทนี่คือเป็นอะไรที่เปลี่ยนโลกของ iPad มากๆ wow. นะครับแต่ตอนนั้นมันก็มีปัญหาในเรื่องของมันจะยังคงมีแสงขาวที่โผล่ออกมามีแสงรั่วๆหน่อยถ้าเปิดแสงสุดตอนนั้นอ่ะเป็นประเด็นเราได้คุยกันไปแล้วในก่อนหน้านี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเฮ้ยทำให้หลายๆคนหวังว่ารุ่น11นิ้วที่เป็นน้องน้อยนะครับผมในตัวของ iPad Pro เนี่ยจะได้มินิ LED กับเขาหรือเปล่าแต่นะครับผมแต่มาแต่ชาแต่นะครับ เขาก็บอกว่ารุ่น11นิ้วเนี่ยในปีนี้นะครับมีหลายเสียงยืนยันตั้งแต่รถยางนะครับผมรวมไปถึงมิงจีกัวด้วยนะครับผมก็บอกว่ารุ่น11นิ้วในปีนี้นะครับผมก็อาจจะยังไม่ได้มินิ LED เหมือนเดิมนะครับผมอาจจะค้ำค้างไปก่อนนะครับผมหลายๆคนคาดหวังว่าจะได้ Liquid Retina HDR ในรุ่น11นิ้วจะได้จอเล็กๆคมๆชัดๆกับเขาบ้างนะครับผมยังไม่มีครับผมอันนี้เนี่ยหลายเสียงก็มีเสียงยืนยันขึ้นมาว่าอาจจะยังไม่มาในตัวรุ่น11นิ้วนะครับผมถ้าใครอยากจะได้คมๆชัดๆเป็น Mini LED ต้องโดดไปรุ่นจอใหญ่เท่านั้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นกลยุทธ์ของ Apple นะที่แบบว่าอยากจะได้ผมควรจะใช้ก็ไปจอใหญ่สินะเหมือนกับตัวของ iPhone 14เนี่ยถ้าอยากจะได้ Dynamic Island ก็ขยับไปจ่ายเป็นตัว Pro สิจ้าน่าจะวางแผนตั้งแต่ตัวของ iPad Pro มาแล้วนะกลยุทธ์นี้ดันให้ไปซื้อตัวแพงกว่าถัดมาอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะมาตามคาดแน่นอนแล้วก็น่าจะพอรู้ๆกันนะครับผมนั่นก็คือตัวของชิปนั่นเอง
ชิปในปี2021ต้นปีตรงนั้นเนี่ยก็มีการมาของชิป M1 ก็มี M1 เข้ามาอยู่ในตัวของ iPad Pro เรียบร้อยแล้วทำให้ความรงความแรงสปีดการสปีดกีดมากเลยนะครับผมตัดต่อวิดีโอเปิดโฟร์ครีเอทได้หลายเลเยอร์ปักเยอะมากนะแล้วก็เข้ามาอยู่อีกทีในตัวของ iPad Air 5นะครับผมและณจากนี้นะครับผมคิดว่าเฮ้ยนี่แหละ iPad Pro ก็ได้เวลาอัปเกรดชิปนะครับขยับหนีเข้าไปเรื่อยๆนะน่าจะได้เป็นชิปของ M2 ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย M2 นะครับผมก็มาอยู่ในตัวของ MacBook Air กับ MacBook Pro 13นิ้วนะครับผมอันนี้ก็ไปอยู่นั้นไปและคิดว่าน่าจะเอาชิป M2 เดียวกันนั่นแหละฮะมาใส่ให้กับตัวของ MacBook Pro ในรอบนี้ด้วยนะครับเสริมความอัปเกรดขึ้นไปซึ่งหรือ Apple จะหักเหลี่ยมนะครับผมใส่ตัวของ M1 Pro เข้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อนะพิจารณากันนิดนึงเพราะว่า M1 Pro มันแรงกว่า M2 ใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงว่า Apple จะเลือกเป็นเวไหนจะเอา M2 มาใส่หรือ M1 Pro M1 Max หรือจะหยิบ Ultra มาเลยก็เกินไปอันนั้นก็ค่อยว่าอีกทีนึงว่าอยากจะได้ให้ใส่ชิปอะไรมามากกว่ากันเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะอยากจะให้มันเป็น M1 Pro ที่มันแรงๆไปเลย M1 Ultra หรือว่าอยากจะได้ M2 ก็พอแล้วนะครับผมก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือในเรื่องของชิปเนาะแต่ในเรื่องความรงความแรงอันนี้ก็เคยพูดไปในฝั่งของตัว MacBook ไปแล้วนะครับนอกจากนี้อะไรที่คาดว่าจะมาในฝั่งของ iPad Pro ตัวใหม่ตัวนี้อีกนะครับผมที่Mark Gurman ก็บอกออกมานะครับผมว่า iPad Pro รอบนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวของMagSafe นะครับผม MagSafe อันนี้ก็คือการที่จะชาร์จแบบแม่เหล็กแปะด้านหลังเป๊กด้านหลังไปเลยนะครับผมจริงๆก็มีภาพต่างๆคอนเซ็ปต์ต่างๆที่เขาลองทำมานะครับเป็น MagSafe อันน้อยๆนะครับแปะอยู่ด้านหลังของ iPad Pro ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีเสียงลือหนาหูเหมือนกันว่าจะสามารถชาร์จ MagSafe แบบนี้ได้เหมือนกับตัวของ iPhone นะครับผมแต่มันมีกรณีนึงที่ทำให้ตั้งหิดใจว่าเฮ้ย MagSafe นี่มันจะมาจริงๆหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าการที่จะชาร์จแบบไร้สายได้นะครับผมหรือว่าเป็น MagSafe ตัวนั้นได้เนี่ยพื้นผิวนะครับผมของตัว iPad เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนกลายเป็นตัวของกระจกหรือเปล่าเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างตัวของ iPhone 7แล้วข้ามมา iPhone 8ที่สามารถชาร์จแบบไร้สายได้นะครับผมยังเปลี่ยนพื้นผิวเปลี่ยนวัสดุเป็นกระจกเลยแล้วแบบนี้ iPad ที่เป็นอลูมิเนียมมาตลอดแบบนี้เนี่ยถ้าจะชาร์จ MagSafe ได้ต้องเป็นพื้นผิวกระจกเหมือนกับตัวของ iPhone รุ่นใหม่ๆหรือเปล่าและแบบนี้มันจะมีการต้นทุนราคามันจะแพงขึ้นไหมแล้วการบิดงอมันจะไม่เกิดบิดงอเลยหรือเปล่าแต่มันแตกไปเลย อันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นจริงขนาดไหนแต่หลายเสียงเนี่ยบอกว่าจะมาจริงๆนะหรือว่ามันจะเป็น MagSafe เหมือนกับตัวของMacBook ก็เปล่าอันเล็กๆอ่ะ MagSafe เป๊ะเข้ามา ซึ่งถ้าจะมา MagSafe แบบนั้นมาทำไมเพราะว่า iPad มันก็ใช้ USB-C อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหน้าจับตาเหมือนกันนะครับแต่ที่เขาก็บอกมาว่าตอนนี้ที่เรารู้ก็น่าจะเป็นแบบมี MagSafe ขึ้นมานะครับผมรวมไปถึงถ้ามี MagSafeiPad ก็อาจจะสามารถที่จะรีเวิร์สนะครับผมไวเลสชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างตัวของ iPhone นะครับผมแล้วก็ไปตัวของอาจจะสามารถรีเวิร์สชาร์จให้กับตัวของ Apple Watch หรือว่าตัวของ AirPods ได้แบบนี้แหละนะครับ iPhone ของเราถ้าใครซื้อคู่กันก็เอา iPad กลายเป็น Power Bank ก็ได้จริงๆมันสามารถที่จะชาร์จเรียกว่าไง USB-C ชาร์จ iPhone ได้อยู่แล้วแหละแต่อาจจะมาแปะวางแล้วก็ความหน้าชาร์จได้เลยก็เป็นได้นะครับผมก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งที่เขาออกมาพูดกันนะครับรวมไปถึงยังลังเลอยู่เหมือนกันก็คือตัวของคอนเนคเตอร์ที่เป็น3จุดที่อยู่ด้านหลังของ iPad นะครับนี่จะเป็น3จุดแบบนี้นะที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวของคีย์บอร์ดต่างๆรวมไปถึงเมจิกคีย์บอร์ดในการส่งข้อมูลเป็นหินซึ่งสมาร์ทคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับผมอาจจะมีการเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยที่เป็นจุดๆแค่3จุดอาจจะมีจุดที่4เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆข่าวเขาก็บอกว่าแม็กโอตากระก็ยังบอกว่าอาจจะเพิ่มมาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรได้ขนาดไหนหรือจะเอาไปสามารถรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลอะไรหรือเปล่าถ้าเราเอาไปต่อกับตัวของ Folio หรือว่า Magic Keyboardตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังคลุมเครืออยู่อีกหนึ่งอย่างที่พอจะรู้ๆแล้วก็ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ว่าจะมากันจริงๆหรือเปล่าก็คือตัวของ Apple Pencil นะครับผมรุ่นใหม่ โอ้โหลือกันตั้งแต่สมัยไหนว่าจะมี Apple Pencil รุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้ก็มันไม่น่าจะใส่ฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้แล้วนอกจากไอ้แท็บๆนะคือแทบหลายๆคน
ไอ้ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแถบๆนะเออตรงนี้อาจจะแบบเพียงแค่เปิดสีใหม่หรือเปล่าเพราะ Apple Pencil มันก็มีแค่สีขาวมานานแสนนานนะครับ Apple Pencil 2เนาะอาจจะมีเติมสีดำเข้าไปหรือเปล่าอันนี้ก็เขาก็ว่ากันไปแต่ไม่รู้ว่าจะจริงแท้แน่ขนาดไหนนะครับผมกับตัวของ Apple Pencil หรือบางทีอาจจะไม่ออกมาเลยก็เป็นได้อาจจะใช้แค่2เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ยังพอรู้ๆแง้มๆกันมาหน่อยนะครับผมสำหรับที่ใครหลายคนอยากจะอยากรู้แล้วล่ะก็คือตัวของช่วงเวลาที่ตัวของ iPad Pro ตัวนี้เนี่ยจะเปิดตัวนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าในวันที่อัดคลิปเนี่ยมันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับผมและก็จะเปิดตัวนะครับมีอยู่2ช่วงเวลาแล้วกันก็คือเร็วๆนี้ในส่วนของวันที่24 ตุลานะครับผม24 ตุลาคมนะอันนี้เนี่ยก็มีการให้ข้อมูลบอกว่าเฮ้ยจะมีการเปิดตัวโผล่ขึ้นมาเลยไม่มีงานจัดงานแหละนะฮะแล้วก็ขึ้นเว็บไปเลยแล้วก็บอกสรรพคุณ M2 ที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับเรามาอยู่ในนี้อะไรคิดว่าอาจจะไม่มีการเปิดตัวนะครับแล้วก็โผล่เข้ามาในเว็บเลยนะแล้วก็สามารถรอสั่งซื้ออะไรก็ว่ากันไปหรืออีกเวนึงนะครับอีกเวนึงอาจจะนะครับกระดึบเข้ามาในช่วงของกลางนะครับกลางพฤศจิกาอันนี้ก็มีลังเลอยู่2ช่วงเวลาตรงนี้นะครับผมแต่หลายๆที่หลายๆสำนักเขาก็ใช้ว่าvery coming soon อาจเร็วๆนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คิดว่าเฮ้ยตัวของ24 ตุลาเนี่ยน่าจะเป็นไปได้พอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวยังไงถ้าวันที่24 ตุลามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวทำคลิปมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนแต่จะทำเร็วๆหน่อยในฝั่งของ TikTok อันนั้นน่ะจะเร็วกว่าเพื่อนหน่อยนะครับผมเพราะว่า YouTube มันก็มีช่วงเวลาในการตัดนิดนึงนะฮะแต่ TikTok เอาเร็วและอัปเดตได้รวดเร็วยังไงก็ฝากไปติดตาม TikTok อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมประมาณนี้จากเท่าที่รู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับณตอนนี้เนี่ยก็ยังมีประมาณนี้อยู่ในเรื่องของวงแบตหรือว่าราคาก็ยังไม่มีที่ไหนพูดถึงออกมาเหมือนกันนะครับใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวพยายามจะไปหาข้อมูลแล้วมาทำคลิปเพิ่มเติมเพื่อนๆได้พูดคุยกันได้มารู้กันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ iPad รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะมาในปี2022ทั้งหมดที่รู้ในตอนนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันฝากเพื่อนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับผมคนอื่นจะได้เข้ามาอัปเดตไปพร้อมๆกันว่า iPad Pro ที่เขารออยู่เนี่ยมีข้อมูลออกมาประมาณนี้แล้วแล้วก็คาดว่ามันจะมากันเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้กับ Channel ติรีวิวด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปแบบนี้แบบนี้ในทุกๆวันนะครับผมนะกับติไอนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูถึงตอนนี้นะและคลิปนี้ใดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ